ำหรับหนุ่มหมากนี่นะครับต้องบอกว่ากำลังมีประเด็นร้อนนะครับที่เป็นกรณีวิวาทะกับสาวมิ้นอยู่ในไลน์ที่หลุดออกมานั่นเองนะครับก็เรียกว่าแหมเลยเถิดไปถึงคุณแม่ของสาวมิ้นด้วยใช่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยหนุ่มบอยซึ่งเป็นต้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นพยานปากเอกด้วยปากสำคัญนะครับเพราะว่าอยู่ในกวนรายสี่หัวใจของคุณเขาก็ด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดการวิวาทะกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้หนุ่มบอยก็เลยต้องออกมาตอบคำถามแทนเพื่อนซีนะครับทั้งหมากแล้วก็มิ้นนะครับแต่เขาบอกบอยบอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากอันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ทำได้แค่ให้กำลังใจเพื่อนๆทั้งสองคนนั่นเองครับนี่นะครับกลายเป็นที่จับจ้องไปด้วยนะครับในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พิพาทสำหรับพระเอกหน้าหนวดนะครับบอยปกรณ์เพราะอยู่ในห้องแชทรวมกวนสี่หัวใจของขุนเขานะครับงานนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นพยานปากสำคัญจากกรณีที่หนุ่มมากนะครับใช้ข้อความคำพูดค่อนข้างแรงต่อว่าติติงสาวมิ้นชลิดานะครับไปถึงคุณแม่ด้วยนั่นเองนะครับที่หลายคนได้ชมกันไปแล้วนะครับที่มีการนำออกมาเผยแพร่กันงานนี้หนุ่มบอยบอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องจะบานปลายอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นฝ่ายเคลียร์กันเองก่อนยืนยันนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นกาวใจให้ทั้งคู่ครับไปฟังเสียงบอยกันครับก็อยากนะครับคือในฐานะที่แบบว่าเป็นคนรักของผมทั้งสองคนด้วยแล้วก็ผมก็เป็นหัวหน้าเหมือนกับเป็นคนโตสุดอ่ะเป็นพี่โตสุดในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้เคลียร์กันเองเลยอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนแล้วก็ถึงตรงนั้นผมค่อยเข้าไปช่วยทีนึงดีกว่าคือเข้าใจว่าทั้งคู่คงแบบคงต้องการเวลาหรือว่าคงต้องแบบว่ากำลังปรับอารมณ์อะไรกันอยู่สักอย่างผมกับมาร์กี้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งมากอะไรตอนนี้ครับผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับผมก็ยอมรับว่าค่อนข้างลำบากใจนะครับผมก็ยังไงผมว่ารอให้ทั้งสองคนออกมาพูดกันเองดีกว่าคือเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนผมกลัวเดี๋ยวแบบถ้าพูดอะไรออกมาแล้วรายละเอียดมันผิดพลาดไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับ